สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งคนพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับน้องมาชมมาส่องพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับผมกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะมาชมของแปลกกันนะครับนี่ครับมาชมของแปลกกันนะครับเพื่อนๆพี่ๆว่าเป็นพระเครื่องหรือเครื่องรางครับนะครับก็ชิ้นนี้นะครับเนาะอยู่กับผมมาสักพักแล้วนะครับที่แรกผมว่าจะหาที่ก่อนนะหาที่แล้วหาไม่เจอเพื่อนๆพี่นะครับด้วยความที่นะครับผมก็จะผมไม่รู้จะเรียกท่านว่าอะไรนะผมก็ไม่รู้คือเรียกไม่ถูกก็ไม่รู้จะพิมพ์ใน Google นะครับว่าอะไรนะครับนะครับจะเป็นเครื่องรางหรือพระเครื่องนะครับนี่ครับประมาณเนี้ยเพื่อนๆพี่นะครับจะดูแท้เก่านะเพื่อนๆพี่นะครับแท้เก่านะครับเนาะเป็นเนื้อผงครับนะครับเป็นเนื้อผงนะครับเดี๋ยวลงกล้องส่องนะเพื่อนๆพี่นะครับนี่ครับนะแท้เก่าเลยนะครับแต่เขานะครับเขาแปลกนะครับเนาะอย่างที่บอกนะครับเนาะเป็นของแปลกที่เราไม่รู้จะเรียกเขาว่าอะไรนะก็คือพระเครื่องหรือเครื่องรางก็ดูไม่ออกนะเพื่อนๆพี่นะครับเป็นเหมือนหน้านะครับเนาะเป็นเหมือนหน้าสองหน้านะครับแล้วก็มีแขนนะนี่ครับแต่เก่านะเพื่อนๆพี่นะครับเก่าดูแท้เก่านะผมดูแท้เก่านะเนื้อหานะครับเนื้อหานี่นะครับจากสายตาผมนะครับน่าจะก่อนยุค2500ด้วยนะครับเพราะนะครับสมเด็จปี2509นะครับหรือหลวงปู่นาคนะครับวัดระฆังปี2495อะไรนะครับออกไปโซนนั้นนะครับเนาะออกไปยุคก่อนนั้นด้วยนะครับเพื่อนๆพี่นี่ครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะนี่ครับเพื่อนๆพี่ดูคราบไข่นะครับผมดูเป็นยุคนู้นนะครับเนาะยุคก่อนหลวงปู่นาคด้วยนะหลวงปู่นาคก็2495นะครับนี่ครับดูความเก่าสิครับนะครับเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ดูเส้นสายตรงนะครับตรงมวกอ่ะเพื่อนๆพี่ครับเนาะเขาคมนะเพื่อนๆพี่เขาคมแล้วเขามีความเก่าของเนื้อหานะครับนี่นะครับดูคราบไข่นะครับนี่ครับคลาสสิกนะเพื่อนๆพี่นี่ครับเหมือนหน้ามี2หน้านะนะครับแล้วบางคนเขาบอกไม่ลองหาใน Google เราเรียกไม่ถูกอ่ะเราไม่รู้ว่าจะพิมพ์ว่าอะไรนะครับเพื่อนๆพี่นะครับจนปัญญาส่งให้พวกดูก็มึนตึ๊บเหมือนกันนะครับนี่ครับดูไข่นะครับเพื่อนๆพี่ดูคราบไข่นะครับนี่ครับเก่าจริงนะเพื่อนพี่นะครับก็นะครับนะพระหรือเครื่องรางนะเพื่อนๆพี่นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ดูแปลกนะครับนะดูแปลกและเก่านะครับดูแปลกและเก่าถ้าดูว่าแปลกและเก่ายุคก่อน2500นะครับผมสำหรับผมนะแท้อัตโนมัตินะครับเพื่อนๆพี่แท้อัตโนมัตินะครับเพราะอะไรนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปหลายๆคลิปนะเพื่อนๆพี่นะครับพระเก้เก่านะครับมีมาตั้งแต่ยุคก่อน2500นะครับผมมีจริงครับแต่ครับจะเป็นเก้อะไรนะครับจะเป็นเก้พระกุครับเก้พระกุกับเก้พระสมเด็จนะครับผมสมเด็จวัดระฆังนี่นะครับเนาะเพราะอะไรครับเขาเป็นพระเบญจภาคีนะครับที่มีราคาเล่นหานะครับในยุคก่อน2500นะครับผมก็พระสมเด็จวัดระฆังนะครับยุคก่อน2500นะเพื่อนๆพี่นะครับมีราคาเล่นหากันอยู่ที่ 2-3 พันเลยนะเพื่อนๆพี่นะครับ 2-3 พันบางคนก็ว่าอ้าวทำไม 2-3 พันนะครับ 2-3 พันในยุคที่ทองทุกวันนี้ทอง 30,000 สมัยก่อนนะยุคก่อน2500ทอง300นะเพื่อนๆพี่นะครับยุคทองหลักร้อยนะ 2-3 พันนี้ถือว่าแพงนะครับผมนะครับพอมาเพื่อนๆเพื่อนพี่คิดดูนะพอบางขุนพรมนะครับกุแต่ปี2500นะของเขาถึงไอ้พระบางขุนพรมถึงขายได้นะครับนะ 2-3 พันนะครับ2หรือ4พันเนี่ยครับนะที่ว่าแตกกุแล้วก็เปิดให้บูชาจำหน่ายนะครับผมสวยๆก็ 2-3 พันนะครับถ้าอ่อนสวยแตกหักบินมากก็รู้สึกจะ 1,500 นะประมาณนี้นะเพื่อนๆพี่บางขุนพรมปี2500นะครับเพราะวัดระฆังก่อนหน้านั้นนะว่าวันละครั้งก่อน2500นะเพื่อนๆพี่
มีราคาเล่นหากันอยู่ 2-3,000 นะครับผมก็เลยมีเก๊มาก่อนยุคนั้นนะกับพระกุนะครับเพราะเซียนยุคเก่าเขาเล่นพระกุนะครับผมเขาจะเล่นพระกุกับพระวัลพระสมเด็จนะครับผมพระสมเด็จวัดละครังนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมด้วยความที่เนี่ยนะครับก็คือแทะอัตโนมัติยังไงนะครับเห็นไหมครับขับแปลกไงครับผมนะครับพระเก้นะครับก็คือพระที่เรียนแบบจากพระแท้ที่มีราคาเล่นหานะครับผมนะครับก็พูดง่ายๆนะครับเปรียบเทียบง่ายๆก็ธนบัตรแบงค์พันเห็นไหมครับนะแบงค์พันนะครับเนาะยุคเราก็เป็นธนบัตรนะครับเนาะถ้าเขาจะไปเก้แบงค์พันในยุคของร.5นะครับมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะร.5เขาใช้เงินอีกอย่างนึงนะเงินพดดวงเงินอะไรนะครับเนาะยุคเก่านะครับมันก็เป็นคือเขาเก้ก็ต้องเก้จากสิ่งของที่มีค่าในยุคนั้นนะเป็นพี่นะครับก็เลยอย่างที่บอกนะครับเนาะนี่ครับเนาะแปลกเก่าก่อนยุค2500คือสำหรับผมนะแท้อัตโนมัตินะครับผมนี่ครับแล้วเนื้อหาเขานะครับเขาเก่าจริงนะเป็นพี่นะครับแต่เขาแปลกดีนะครับผมนี่ครับดูชัดๆอีกทีนะคุณพี่นะถ้าใครมีแนวทางนะครับเนาะให้ผมเซิร์ชใน Google ได้หรือว่าบอกที่ทางกับผมนะครับจะดีมากเลยนะครับผมจะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะครับมึนเหรอมึนตึ๊บนะพี่บางทีนะครับเนาะจากคือของบางอย่างน่ะแท้เก่าอย่างเงี้ยเนาะบางทีเราได้มาเนาะบางทีแบบหาจนแบบไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมปล่อยไปนะต้องยอมวางไปทั้งๆที่ไม่รู้ที่นะครับเนาะนี่ครับเนี่ยพี่ดูนะครับก่อนลงกล้องหน้าอีกทีนะพี่เนี่ยนี่ครับเป็นเหมือนหน้านะครับนะหน้าสองหน้าแล้วก็มีแขนนะครับนะมีแขนนะครับผมนี่ครับมีเส้นสายด้วยนะนะครับเดี๋ยวเอาด้านหน้าก่อนนะเอาด้านหน้าก่อนเรามาลงกล้องสองนะพี่นะครับถ้าใครรู้แนะนำผมได้เลยนะนะครับเม้นบอกผมหน่อยนะครับผมบอกแนวทางก็ดีครับแต่ถ้าจะเจาะจงที่ไปเลยก็เยี่ยมมากครับแจ่มเลยนะครับผมถ้าใครแนะนำได้นะครับนี่ครับดูเส้นสายนะคุณพี่แล้วก็ดูหน้านะครับนี่ครับก็จะเรียกว่าเป็นเครื่องรางหรือพระนะครับก็ยังไม่แน่ใจเลยนะคุณพี่นะครับนี่ครับด้วยความที่เขาเก้านะเขาบิดตัวเขาอะไรนะครับเหมือนจะมีชานหมากเลยนะคุณพี่ดำๆเลยครับเนาะเหมือนเม็ดชานหมากนะเม็ดหมากเม็ดอะไรนะครับแล้วก็ดูคราบไข่นะคุณพี่น่าจะผสมชานหมากด้วยนะครับนะครับมวลสารนี่โหไม่ธรรมดานะคุณพี่นะครับนี่ครับเก่าๆกันมาเลยนะคุณพี่นะครับดูขอบข้างนะครับนี่ครับเก่าจริงไม่จกตานะครับอย่างนี้นะครับธรรมชาตินะครับนี่ถ้าด้านหลังนะคุณพี่อึ๊บนี่นะครับเนี่ยนะครับน่าจะมีชานหมากนะมีส่วนผสมของชานหมากด้วยครับนะที่ผมดูนะนี่ครับนี่ครับไข่ปึกๆเลยนะเพื่อนๆพี่นะครับแล้วไข่เขาไม่ขาวถ้วยไหมครับเขาจะขาวไข่แบบขาวไล่ระดับนะเพื่อนๆพี่แล้วก็มีน้ำตาลแก่อ่อนแก่นะนะครับนี่ถึงนี่คือธรรมชาติของนะครับผ้าผงแท้นะหรือก็เนื้อว่านแท้นะครับนะนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไข่นะเพื่อนๆพี่นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเนาะไข่ขาวเอ้ยขาวแล้วก็เหลืองแก่นะครับนี่ครับแล้วก็การเหี่ยวนะครับนี่ครับเนี่ยนี่ครับตรงนี้ผมดูเป็นเหมือนมีชานหมากนะมีชานหมากผสมด้วยนะครับนี่นะครับเนี่ยคลาสสิกดีครับเนาะคลาสสิกเลยนะครับนี่ครับเก่าด้วยนะครับทางไหนต้องวางทางไหนทางนี้แหละครับหน้าสองหน้านะครับนี่ครับเนาะสองหน้าอันนี้ด้านหน้าด้านล่างนะครับจะเรียกว่าอะไรดีนะครับเนาะ
แต่เก่าแท้นะครับเนาะเก่าแท้นะครับคือแท้ดูง่ายเลยแหละครับเนาะเนื้อหาน่ะนะครับดูมีนะครับเนาะมีนิ้วมือด้วยนะครับผมแล้วก็เนี่ยเส้นสายอะไรเนี่ยนะครับคลาสสิกดีครับนะครับมีกำไรด้วยนะครับเนี่ยครับนะนะครับก็โอเคนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะที่แวะรับชมนะครับก็ฝากกดติดตามช่องให้ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ